ตัน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 เข้าสู่ Q&A นะครับ Q&A ฝั่งเฟซว่าไงโยอ้าวมีคำถามทุกคำถามจะมีประโยชน์หมดนะครับให้โปรดให้เข้าใจว่าคำถามของท่านนั้นจะมีประโยชน์เหลือหลายนะครับจะถามในสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ก็ได้โอเคไหมครับหรือจะถามโดยส่วนตัวว่าไปรู้เรื่องอะไรที่ก่อนมานี้รู้เรื่องก็ว่าไปยังสงสัยในเชิงปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาหรือว่าสงสัยได้ยินมาได้ฟังมาก็เอ่ยถึงต้นทางมาหน่อยนึงก็แล้วกันเงี้ยมันจะได้รู้ว่าเออมาจากไหนอย่างไรมันจะได้เข้าใจเวลาลุงตอบลุงไม่ได้ทับถมใครหรอกก็ได้นะครับนะทับถมไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับยุคนั้นท่านเป็นอย่างนั้นยุคนี้ท่านเป็นอย่างนี้มันก็มีการพัฒน์เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างพรุ่งนี้ผมจะขึ้นหัวข้อไว้ก่อนว่ากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะครับถึงจะคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หัวข้อเลยโค่นล้มราชาธิปไตยนะครับมันใหญ่มากครับก็ต้องเอาเฮดตัวนี้ไว้ก่อนหนึ่งเวลาพูดใครมันจะอยู่ในกรอบนั้นนะครับแล้วมันก็จะเข้าใจได้พร้อมกันตรงกันมากน้อยแค่ไหนประการใดประมาณนั้นครับนะจะแจ้งเพื่อทราบเป็นข้อสุดท้ายนะพวกนี้ข้อที่16นะครับ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16เดือนเหมือน16ปีจบข่าวแค่นี้ลุงไปต่อไม่นี่นะเดี๋ยวสุรพลมาจะเอแล้วก็ยุ่งอีกเดี๋ยวปลุกสุรพลตื่นขึ้นมาลุยกับลุงก็ยุ่งอีกโอ้ยลุงก็ไปหานะ ท่านอยู่เฟซอยู่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครับลุงก็เปิดตรงไหนเนาะเดี๋ยวเจอเองตะแลนโอ้โหอยู่ไกลจังเลยนะหาอยู่ไกลจังอุ้ยยังไม่เจออีกวันนี้วันที่15ใช่ไหมเดี๋ยวดูดีกว่า15ไปแล้วเนี่ยโอ้ใช่ๆในวันที่16ทั้งนั้นเนี่ยเปิดเฮ้ยทำไมอยู่ไกลนั่งล่ะทำไมอยู่ไกลนั่งล่ะเฮ้ยมาอยู่ไกลนั่งล่ะเฮ้ยอยู่ไกลจังโหรอบโลกมาหลายรอบแล้วเนี่ยย่อมมีเสื่อมสลายใช่ไหมคะมนุษย์ไม่สร้างมันก็เสื่อมครับเรื่องของเมื่อวานนี่อะไรกันเฮ้ยเคลียร์ทีศูนย์วิจัยนั่นไม่ถึงอยู่ไกลจังโหหามาหลายคุ้งน้ำไม่เจอเลยตามหาหลายคุ้งน้ำโอ้โหเอาละค่ะมาแล้วจ้าอะไรต่อนี่คุยเรื่องนี่คืออะไรยูทูบอ๋อสดกดเข้าไปซะโป๊ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมเชิญครับดาวฤกษ์ดาวนุพเคราะห์แล้วเลือกดวงไหนก็
ดาวฤกษ์ดวงไหนฟังก่อนฟังก่อนดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือว่าดาวฤกษ์ที่เห็นกันทุกวันเช้าๆเย็นๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณลุงเหรอรู้ดาวฤกษ์ไหนฉายาเนี่ยมาจากไหนเนี่ยดาวฤกษ์ของคุณลุงอะค่ะแล้วอ๋อโอเคอาเชิญถ้างั้นว่ามาเลยครับคุณลุงคะพอดีหนูจะรบกวนสอบถามนะคะถ้าเรามีความรู้สึกแล้วก็มีความนึกคิดอะค่ะในเวลาเดียวกันมันชัดมากอะค่ะคุณลุงซึ่งบางทีมันมีทั้งบางทีมันก็รวมกันบางทีมันก็แยกกันนะคะคุณลุงแต่พอมันก็ชัดมากจนแบบบางทีมันความรู้สึกตรงนี้ค่ะมันมาลุมเราเลยค่ะคุณลุงพอมันมาลุมเราปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราก็ดูมันนะคะเหมือนเราดูมันนะคะคุณลุงแล้วเห็นมันอะมันก็มีทั้งภาพด้วยแล้วก็มีความรู้สึกด้วยอะค่ะคุณลุงครับผมก็ดีสิค่ะพอเราสึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าอ่ะเรายอมแล้วบอกยอมเนี้ยค่ะคุณลุงยอมพอเราพูดรู้สึกคำว่ายอมเนี้ยค่ะมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างอะค่ะมันแบบมันครอบเราอะค่ะเหมือนกับเราเห็นความรู้สึกของเราอะค่ะความรู้สึกนึกคิดของเราอะค่ะคุณลุงมันแยกกันออกมาตอบผ่านความรู้สึกก่อนที่มันผ่านมาเอาคอมมอนเซนส์ของเราว่ารู้สึกมันดีไหมหรือว่าไม่ดีเอาก็เรื่องมาก่อนความรู้สึกนี่คือมันเป็นความรู้สึกทุกข์ใจอะค่ะคุณลุงความทุกข์อะค่ะเป็นความทุกข์นะเราฟังมันเป็นทุกข์เนาะแปลว่าจำแนกแยกแยะแยกย่อยไม่ออกนั่นเองนะครับเพราะบางทีก็เดี๋ยวก็รู้สึกมาผ่านผิวกายเอ้ยแล้วก็นึกคิดต่อมันก็ไปมาคล้ายๆมันเล่นลูกกับน้ำอยู่นะในส่วนที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยคำว่าความรู้สึกก็คือตัวเรามันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วต้องจำเลยแหละครับความนึกคิดก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่แต่บริสุทธิ์คือเรื่องของจิตตอนนี้ไม่ได้พูดคำว่าจิตนะครับพูดคำว่าตัวร่างกายกับตัวใจนั่นจะพกผันกันอยู่ระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดมันเหมือนแยกกันบางทีเฮ้ยเป็นความนึกคิดเป็นน้ำเนี่ยน้ำคือทางใจคือไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วล่ะนะครับเฮ้ยบางทีก็กลับมาบางครั้งเป็นตัวเรามันเหมือนกันแยกออกไปสักหน่อยนึงแล้วก็มารวมกันอีกทีนึงก็อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รวมแล้วก็แยกกันอย่างเงี้ยทำให้เราสับสนโอเคไหมครับแล้วจึงมีคำถามมาหาลุงหน้าวันนี้เอาล่ะฟังให้ดีนะวิธีการไม่ยากเลยตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆเล่นกับมันสิ่งที่เราต้องมีสติคอนเซ็ปต์เนี่ยคือลมหายใจของเราต้องคุมให้อยู่มันจะหลับไปก็ปล่อยมันถ้าไม่หลับสติเราต้องอยู่กับตัวนี้เล่นแบบว่าเห็นในตาเราเนี่ยครับไม่มีอะไรหรอกนะแค่นี้เองไม่มีอะไรสูญเสียนะครับย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่105ตามดูตามรู้จนกระทั่งเมื่อเวลามันสะสางกันในลักษณะที่มันลงตัวแบบสมดุลความนึกคิดของเรามันก็จะกลายเป็นคำว่ากลางหรือว่างกลางก็แล้วกันฮะหรือสงบใจจะสงบพอสงบปุ๊บเท่านั้นนะฮะมันจะหลุดเข้าไปหาเรื่องของจิตต่อตรงนั้นนะฮะยิ่งละเอียดกว่าที่เราคุยกันนี่เยอะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกหัดระหว่างความรู้สึกกับความคิดเป็นการฝึกหัดให้มันคุ้นเคยใครๆโอ้โหติวเข้มนะแบบต้องทำตลอดนะครับแต่เวลามันหลุดทางจิตเพราะมันละเอียดมากตัวนั้นนะมันยิ่งทำให้จำแนกแจกแจงยากเหลือเกินนะเหมือนกับฝึกความแข็งแกร่งของกายของเราและใจของเรานั่นเองครับงั้นอย่าวิตกกับเพื่อนครับนี่คือคำตอบสุดท้ายก็ขอให้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจบข่าวครับค่ะคุณลุงก็เหมือนที่คุณลุงพูดแล้วค่ะหนูก็ตามรู้ไปนะคะคุณลุงหนูก็เล่นกับเขาอะค่ะจนมันเบาอะค่ะคุณลุงมันเบาแล้วผมก็หลับไปเลยอะค่ะดีนะดีเลยฮะคำว่าดีเดี๋ยวลุงเบรกดีไว้ก่อนดีเลยนะผลตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนยืนยันมันแน่นอนนะตรงนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆอะไรที่มันบกพร่องตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าต้องรู้เองส่วนนู้นนี่นั่นมันก็จะปรับได้ดีขึ้น
เช่นยกแขนไม่ค่อยสะดวกเฮ้ยมันสะดวกเว้ยเนี่ยก้มไม่สะดวกเฮ้ยสะดวกกว่าวะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายก้มเงยก็ทุกอากับกิริยาค่อนข้างจะว่องไวทันใจดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนั่นเองนี่ผลจากการที่ได้จากสมาธิครับผมเชิญครับคุณลุงค่ะจริงเลยค่ะคุณลุงสาธุค่ะคุณลุงขนลุกเลยค่ะคุณลุงคุณลุงคะแล้วมีอีกคำถามนึงนะคะคุณลุงจริงไหมที่ว่ามันคือจริงไหมจริงค่ะคุณลุงคือตอนที่หนูเล่นกับเขาอะค่ะหนูเห็นความเจ็บหนูเห็นหลายอย่างทุกเรื่องอะค่ะมันเข้ามาคุณลุงแล้วกลายเป็นว่าตัวหนูเบาแล้วก็อาการที่หนูเจ็บเหมือนที่คุณลุงบอกยกแขนไม่ขึ้นยกอะไรไม่ขึ้นมันเช้ามามันเบาเลยค่ะคุณลุงค่ะเปลี่ยนเรื่องมีคำถามอีกเชิญครับนะคะคุณลุงคือตอนที่เราอยู่ในที่ที่มีเสียงดังๆนะคะคุณลุงเรากลับมันกลับไม่ดังนะคะคุณลุงมันเหมือนแบบเราอยู่กับตัวเราได้ค่ะรู้สึกเราไม่ได้รำคาญกับเสียงที่ดังอะค่ะมันไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดอะค่ะคุณลุงเราก็อยู่กับทุกตับของเรานะกับความรู้สึกของเราข้างในอะค่ะคุณลุงแต่พอเราที่เรามาอยู่ที่แตกกับเวลาที่เรามาอยู่ที่เงียบๆอะคุณลุงอย่างก่อนหลับก่อนนอนนี้อะค่ะคุณลุงเราจะทำสมาธิอะค่ะมันเหมือนกับว่ามันเงียบแต่ข้างในเรากลับได้ยินเสียงที่ดังอะค่ะคุณลุงมันจะมีเสียงแบบเสียงดังในหูเราอะค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจแล้วหงุดหงิดไหมมันก็ไม่ได้หงุดหงิดนะคะดีมากฟังแบบนี้ค่ะใช่ครับคนที่ปฏิบัติทำได้ในระดับนึงเนี่ยเสียงเนี่ยภาษาที่เคยได้ยินบอกมีหูเหมือนไม่มีหูคือมันข้ามเสียงนึงไปแล้วนะไม่ว่าจะเสียงดังฟังชัดเสียงด่าทออะไรต่างๆนะไปสนรถไฟมา5ขบวนพร้อมกันก็ไม่เป็นไรเครื่องบินขึ้นไปพร้อมกัน5ลำ10ลำไม่มีปัญหาเนี่ยแปลว่าภายนอกเราผ่านแล้วเหลือภายในเราเข้ามาสู่ภายเราก็คือความแม่นก็คือเรื่องของไอ้ตุ๊บตับหัวใจตามหัวใจเราเนี่ยครับหายใจให้เชื่อมโยงกับจังหวะหายใจแค่นี้เดี๋ยวมันถึงจุดหนึ่งเข้าจังหวะกันดีปุ๊บมันจะโอ้โหเหลือเชื่อมากเลยนะเอาหัวใจเป็นหลักสติที่หัวใจโอเคต้องรู้สึกตุบตับตลอดเวลานึกออกไหมครับแล้วก็แบ่งความรู้สึกออกมาการหายใจเพราะการหายใจเราสามารถคอนโทรลมันได้หัวใจเราจะคอนโทรลมันไม่ได้นะแต่เราต้องตามรู้มันได้หัวใจมันทำงานโดยอัตโนมัติโอเคไหมแต่ปอดนี่มันเป็นแมนนวลเนี่ยคือมันสามารถควบคุมให้เร็วให้ช้าให้ยาวให้สั้นได้งั้นก็ตัวปรับก็คือตัวปอดแต่ต้องค่อยปรับเชื่อมกับหัวใจไปเดี๋ยวมันเข้าร็อกบันนี่เป็นแบบฝึกหัดชั้นหนึ่งที่ได้แล้วครับหัวใจกับปอดนะครับถึงจุดหนึ่งจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะจุดนี้นะครับแต่ลุงได้มาแล้วคือในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีหัวใจจะหยุดเต้นพร้อมกับปอดจะหยุดหายใจเป๊ะผมได้ตรงนี้มาครับบอกให้ก็ได้ไม่ทราบว่าคนอื่นจะได้ตามหรือเปล่าถ้าได้แบบเดียวกันที่ลุงเราพูดถึงโอ้โหดีแล้วฮะจะเพิ่มผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติปฏิบัติได้ถึงมาช่วยโลกกันนะบอกเป็นเส้นชัยไปเลยฮะตรงนี้ครับเพราะมันคุยไปถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเส้นชัยไปเลยนะคิดจนสุดคิดนะตรงนั้นก็เลยงงว่าไอ้หนูทำไม่งงแล้วตอนนี้มันเป็นความเข้าใจแล้วค่ะไม่ได้ค่ะคุณลุงกลับมาความเข้าใจห้ามงงประโยชน์ของการเงียบประกาศนะคะคุณลุงผลของการเงียบประกาศครับนั่นแหละดีแล้วนะฮะเงียบประกาศเริ่มต้นค่อยๆทำทีน้อยสองน้อยไปจะได้มากได้น้อยเหมือนกับเรากินข้าวนะฮะบ่อยๆมันก็จะอิ่มมันเองอุปมาเป็นเช่นนั้นกินแล้วมันก็ขับถ่ายไปตามปกติของมันเห็นไหมแต่ละวันแล้วก็ทำเป็นกิจวัตรเอาไว้ของดีนะครับนะพอไหมพอค่ะคุณลุงขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงก่อนจากกันแล้วส่งผลไปหาลูกไหมทีนี้ผลที่เราทำเนี่ยลูกเป็นไงประกอบอาชีพเป็นไงลูกดีค่ะคุณลุงแต่ว่าบางครั้งมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ความคิดไม่ตรงกันค่ะแต่หนูก็จะแก้ด้วยที่ตัวหนูเองค่ะคุณลุงดีมากต้องแก้ตัวเข้าใจแล้วค่ะหนูไม่ปะทะเพราะเนี่ยค่ะหนูใช้ตรงนี้ค่ะคุณลุงมันมาเองนะคะมันรู้สึกมาเองมันเห็นความรู้สึกของหนูเองค่ะหนูอย่าลืมว่าเป็นวัยของเขานะครับเราเตือนในสิ่งที่อะไรป้องกันตัวเองนะอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่ดมจำให้ดีพี่น้องไปไหนทำอะไรไปทั้งคู่นะครับก่อนไปไหนก็สื่อสารให้กับแม่ได้รับทุกครั้งมันเหมือนกับแม่ต้องอยู่เบื้องหลังให้นะครับโอเคไหมเบื้องหลังก็หมายความว่าหมายความป้องกันข้างหลังให้เขา
ของเขาจะเดินหน้าของเขาโดยสติปัญญาโดยวัยของเขาโดยการเรียนรู้ของเขาแต่ทั้งหมดก็อยู่ในกรอบในสิ่งที่เราควบคุมได้โอเคไหมครับเราทำใจไว้ตรงนี้เองนะครับแล้วคอยชื่นชมเขาเวลาเขามีอะไรขึ้นมาก็ชื่นชมก็ตามปกติแต่ไม่ใช่ไปเตะตัดขาเขาตำหนิได้แม่ขอตำหนิได้ไหมประมาณนั้นครับถามเขาก่อน เขาจะยอมหรือเปล่าใช่ไหมแม่ขอตำหนิได้ไหมที่ว่าเนี้ยเห็นไหมมันคุ้นเคยนะภาษาเนี้ยให้รู้ไว้แปลว่าขอถามใจเธอดูก่อนโอเคไหมครับแบบนี้ขอให้เอาแนวทางภาษาเดียวนี่นะครับไปใช้ได้เลยครับโอเคนะได้แนวทางจากคุณลุงเนี่ยค่ะคุณลุงมาคุยกับลูกอะค่ะมาปรับหลายๆอย่างอะค่ะคุณลุงครับก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัวในการงานและบริวารทั่วๆไปในวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็เติบโตไปเรื่อยๆเนาะเอาละตกลงแค่นี้พอไหมพอค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะคุณลุงยินดีด้วยครับ